โบเมลดาใส่ชุดเหมือนยาย่าถูกชาวเน็ตแซะด้วยประโยคแรงมากสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำโบเมลดาหลังคือฮาย้ายจากช่อง7มาซบอกบ้านใหม่ช่อง3แถมได้เล่นละครประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตณเดชน์อีกด้วยเรียกว่ากราฟความดังนะครับกำลังพุ่งขึ้นเรื่อยๆล่าสุดมีกระแสอีกรอบนะครับหลังใส่ชุดสวยเหมือนยาย่าเจอถูกแซะแรงคิดเทียบชั้นนางเอกลูกครึ่งเรียกว่าแรงจริงๆนางเอกที่กำลังเป็นกระแสและถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้นะครับต้องยกให้เธอคนนี้โบเมลดาสุสีหลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับช่อง7และย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ช่อง3พร้อมกับขึ้นแท่นเป็นนางเอกชายเดี่ยวประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะเรียกว่ามาแรงแซงทุกโค้งไปเลยต้องบอกว่าประเด็นการย้ายช่องของโบนั้นมีกระแสค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งเธอต้องพิสูจน์ด้วยผลงานการแสดงนะครับให้ทุกคนเห็นว่าฝีมือการเล่นละครนั้นไม่ได้เป็นสองรองใครทำให้ผู้จัดละครอยากร่วมงานด้วยนั่นเองล่าสุดดูเหมือนโบเมลดาจะเจอประเด็นใหม่อีกครั้งนะครับหลังใส่ชุดเหมือนยาย่ายืนโพสท่ากับต้นไม้หลายคนเห็นแล้วนะครับต่างเข้ามาชื่นชมว่าชุดสวยคนใส่ก็สวยไม่แพ้ชุดที่ใส่เลยแต่ก็ยังมีชาวเน็ตกลุ่มเล็กๆที่ได้เข้ามาแซะและแซวแบบไม่สร้างสรรค์ด้วยประโยคแรงๆนะครับหลายประโยคด้วยกันประมาณว่าย้ายช่องมาไม่เท่าไหร่คิดจะเทียบชั้นยาย่าซะแล้วหลังจากนั้นนะครับสาวโบก็มีแฟนคลับเข้ามาปกป้องและให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวพร้อมกับตำหนิคนที่เข้ามาเขียนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สมควรทำแบบนี้เพราะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของโบอยากให้มีมารยาทและให้เกียรตินักแสดงด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีพิมพ์คำว่า P News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAP SARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สั่งเลยนะครับ PP EP SIMK พิมพ์คำว่า P News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามมุ่งข่าว P News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ